ตำรวจพร้อมรับมือกลุ่มคปท.ขู่บุกชั้น14โรงพยาบาลตรวจสอบอาการทักษิณโฆษกตำรวจเผยข้อมูลคนป่วยถือเป็นความลับพร้อมรับมือกลุ่มคปท.ขู่บุกชั้น14โรงพยาบาลตำรวจตรวจสอบอาการทักษิณชินวัตรวันที่19ตุลาคม2566ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทอาชญน ไกรทองโฆษกตำรวจเปิดเผยหลังพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบ.ตร.มอบหมายให้ตรวจสอบกรณีที่ปรากฏภาพนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนอนบนเตียงรถเข็นไปตรวจร่างกายและมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าจะเกี่ยวข้องกับการขอต่อระยะเวลารักษาตัวนอกเรือนจำหลังใกล้ครบกำหนด60วันหรือไม่นั้นพลตำรวจโทอาชญน เปิดเผยว่าเรื่องนี้โรงพยาบาลตำรวจไม่จำเป็นต้องรายงานหรือชี้แจงให้ผู้บัญชาการตำรวจทราบเนื่องจากข้อมูลของคนป่วยถือเป็นความลับและเป็นหน้าที่ของแพทย์ที่ให้การรักษาส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์เป็นผู้พิจารณาดำเนินการภาพย้ำว่าการรักษาผู้ป่วยเป็นหน้าที่ของแพทย์และโรงพยาบาลตำรวจส่วนกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมจะเป็นผู้ดูแลภารกิจในภาพรวมขณะที่การรักษาความปลอดภัยจะเป็นหน้าที่ของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเมื่อถามถึงกรณีกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคปท.จะเดินทางมาตรวจสอบว่านายทักษิณชินวัตรยังคงอยู่ที่ห้องพักรักษาตัวจริงหรือไม่นั้นพลตำรวจโทอาชญน ระบุการมายื่นหนังสือหรือสอบถามใดๆเป็นสิทธิ์ของประชาชนโฆษกตำรวจโรงพยาบาลตำรวจจัดเจ้าหน้าที่มารับหนังสือร้องเรียนหรือคอยตอบคำถามต่างๆอยู่แล้วแต่ต้องขอความร่วมมือให้ดำเนินการภายใต้กฎหมายและไม่ทำกิจกรรมใดๆที่กระทบสิทธิต่อผู้ป่วยรายอื่นโรงพยาบาลก็จะต้องจัดพื้นที่ให้ไม่รบกวนสิทธิผู้ป่วยคนอื่นส่วนการเดินทางมาทำกิจกรรมดังกล่าวจะถือว่าผิดกฎหมายหรือจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามารักษาความปลอดภัยหรือไม่นั้นพลตำรวจโทอาชญน กล่าวว่ายังคงต้องหารือและประเมินจำนวนผู้ที่จะมาทำกิจการก่อนเพื่อเตรียมพร้อมในลำดับต่อไปโฆษกตำรวจระบุอ่านข่าวอธิบดีกรมราชทัณฑ์แจงแล้วภาพเห็นทักษิณนอนเปลออกจากโรงพยาบาลตำรวจค้างคาวไฟหวังเก็บแต้มจากราชบุรีเผยนักเตะยังมุ่งมั่นแม้แพ้4นัดติดค้างคาวไฟสุโขทัย FC หวังมีแต้มออกมาจากดราก้อนโซล่าปาร์ครังเหญ้าของราชบุรีที่นักเตะทุกคนยังมุ่งมั่นแม้จะผลงานย่ำแย่แพ้มา4นัดติดศึกไทยลีกค้างคาวไฟสุโขทัย FC ที่เตรียมบุกไปเยือนราชันมังกรราชบุรี FC ในศึกรีโวไทยลีก 2023-24 นัดที่7ในวันเสาร์ที่วันที่21ตุลาคมเวลา 19:00 นที่สนามดราก้อนโซล่าปาร์คจังหวัดราชบุรีล่าสุดโค้ชลักษณะคำรื่นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสุโขทัย FC เผยว่าขุมกำลังของทีมทุกคนฟิตพร้อมลงสนามไม่มีใครเจ็บมีเพียงจักริดเวชพิรมที่ติดโทษแบนหลังได้รับใบแดงจากเกมเปิดบ้านพบ BG ปทุมยูไนเต็ดซึ่งในช่วงที่หลีกหยุดพักเกมฟีฟ่าเดย์ได้มีการอุ่นเครื่องชนะแพร่ยูไนเต็ด 5-2 ซึ่งถือว่าทุกคนทำได้ดีและเข้าใจแท็กติกที่ตนได้ใส่ลงไปแม้เราจะแพ้มา4เกมติดต่อกันจนอับดับลงไปอยู่ท้ายตารางแต่นักเตะทุกคนยังคงมีความมุ่งมั่นบรรยากาศภายในทีมยังดีอยู่มีการแข่งขันที่ดีภายในทีมเพราะทุกคนต้องต่อสู้เพื่อจะแย่งกันลงเป็น11คนแรกส่วนตัวผมที่ตอนนี้ขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชเต็มตัวถามว่ากดดันไหมต้องตอบตรงๆว่ากดดันอยู่บ้าง
แต่ทุกอย่างต้องเดินหน้าต่อไปและทุกคนในทีมอยากจะเดินหน้าหาชัยชนะเพื่อเป็นจุดเปลี่ยนและสร้างกำลังใจที่ดีแก่ทีมเกมเยือนราชบุรีเราหวังที่จะมีคะแนนกลับบ้านให้ได้เพื่อเป็นจุดเปลี่ยนให้กับทีมเกมที่ผ่านมาที่เราพ่ายแพ้เราต้องลืมความผิดหวังต้องนำมาเป็นบทเรียนและพยายามกลับมาให้ได้ขอกำลังใจจากแฟนบอลสุโขทัยทุกท่านช่วยส่งแรงใจส่งเสียงเชียร์ทั้งในสนามและที่ติดตามการถ่ายทอดสดพวกเราจะสู้เพื่อแฟนบอลทุกคนกมธ.เศรษฐกิจติดตามดิจิทัลวอลเล็ตเรียกแบงก์ชาติให้ข้อมูลเชื่อรัฐบาลรับฟังแบงก์ชาติเข้าให้ข้อมูลแจงกมธ.เศรษฐกิจประธานกมธ.เชื่อรัฐบาลจะฟังเสียงอย่างรอบด้านย้ำจะติดตามโครงการนี้อย่างใกล้ชิดเมื่อวันที่19ตุลาคมเวลา 9:30 น.ที่รัฐสภาในการประชุมคณะกรรมาธิการกมธ.การพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายสิทธิพลวิบูลย์ธนากุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกิโลกรัมในฐานะประธานกมธ.มีวาระพิจารณานโยบายของรัฐบาลว่าด้วยดิจิทัลวอลเล็ตโดยมีนางสาวดารณีแซ่จูผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยสายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินพร้อมด้วยตัวแทนจากกระทรวงการคลังและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ชี้แจงให้ข้อมูลผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงต้นของการพิจารณานางสาวดารณีกล่าวย้ำว่าโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตจะใช้งบประมาณ 5.6 แสนล้านบาทโดยผู้ที่มีสิทธิ์จะต้องมีอายุ16ปีขึ้นไปจะได้รับเงินจำนวน 10,000 บาทซึ่งรัฐบาลต้องการกระตุ้นอุปโภคบริโภคของประชาชนแต่มุมมองของธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าตัวเลขเศรษฐกิจในครึ่งปีแรกที่เกี่ยวกับการบริโภคภาคเอกชนมองว่าความจำเป็นต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมผ่านโครงการนี้ยังมีไม่มากเนื่องจากภาพรวมการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้สูงและตลาดแรงงานก็ฟื้นตัวต่อเนื่องดังนั้นผลของโครงการต่อเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งนี้นายสิทธิพลเปิดเผยภายหลังการประชุมว่ายังรอความชัดเจนของนโยบายซึ่งผู้แทนจากกระทรวงการคลังยังให้โอกาสรัฐบาลในการทำนโยบายและเชื่อว่ารัฐบาลพยายามฟังเสียงรอบด้านทั้งข้อเสนอแนะและข้อทักท้วงซึ่งจะเป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้รัฐบาลออกแบบนโยบายได้ดีและไม่ทำให้เกิดผลเสียหรือเกิดผลเสียให้น้อยที่สุดนายสิทธิพลกล่าวว่าอยากให้รัฐบาลคำนึงถึงผลกระทบรอบด้านข้อดีข้อเสียของนโยบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องแหล่งที่มาของงบประมาณการนำไปใช้วิธีการผลกระทบระยะสั้นและระยะยาวซึ่งทางกระทรวงการคลังชี้แจงว่ายังอยู่ในระหว่างการหารือการตั้งคณะกรรมการคณะทำงานในเรื่องต่างๆซึ่งเร่งทำอยู่วันนี้ทางกระทรวงการคลังไม่ได้ชี้แจงเรื่องแหล่งที่มาของเงินบอกแต่เพียงว่ากรอบงบประมาณที่ใช้จะคำนึงถึงวินัยการเงินการคลังโดยไม่ได้บอกว่าจะมีการนำแหล่งเงินจากการยืมจากรัฐวิสาหกิจหรือไม่ซึ่งกมธ.จะมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการการนี้ต่อไปนายสิทธิพลกล่าวเมื่อถามว่าโครงการนี้จะเกิดประโยชน์ได้จริงหรือมีผลเสียมากกว่าผลดีหรือไม่นายสิทธิพลกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลเรารอความชัดเจนของนโยบายถึงจะได้ประเมินได้ครบถ้วนเพราะในขณะนี้ประเมินจากข้อคิดเห็นและการนำเสนอผ่านสื่อเท่านั้นและหากพูดในฐานะสดคนหนึ่งก็อยากให้โครงการนี้คุ้มค่ากับงบประมาณ